สำหรับไฮโซเซนธาราพุทธคูหาเปรมกิจคุกเข่าขอแต่งงานไปนั่นล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานโอเค14 Anniversary Bold and Beautiful ที่ชั้น2ห้องไทยจิตรดาแกนบอลรูมโรงแรมแบงคอกมาร์คิสควีนสปาร์คสุขุมวิท22ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของการเตรียมงานแต่งงานเตรียมงานไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ค่อยพร้อมตอนนี้ก็มีความเร่งรีบในการเตรียมนู่นเตรียมนี่มีอะไรเรียบร้อยแล้วบ้างก็มีบ้างบางอย่างก็ยังมีปรับเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้ลงตัวพอเขาทำมาให้เราอาจจะยังไม่ชอบพวกองค์ประกอบที่ทำให้มีงานนี้ขึ้นมามีชุดที่ออกแบบอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีแต่คิดไว้เหมือนกันถ้าเราไม่เจอที่ถูกใจเราก็อาจจะออกแบบเองแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ดูมากมายทุกวันนี้วันวันก็นั่งดูถ่ายไอจีดูว่าชอบแบบไหนเพราะที่ไปลองมาก็ลองมาเยอะมากเลยนะไปลองมาทั้งเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กถูกใจไหมก็ยังไม่ถูกใจ 100% ขนาดนั้นค่ะแต่ตอนนี้ก็มีแล้วชุดหนึ่งจากทั้งหมดต้องใช้3ชุดอันนี้คือไม่รวมงานมั่นชุดที่ได้แล้วเป็นยังไงงานจะมีรอบกลางวันรอบหนึ่งรอบเย็นรอบหนึ่งชุดที่ได้เป็นรอบกลางวันรอบเย็นยังไม่ได้เลยถามถึงแฟนมิตติ้งเหมือนเป็นการเปิดตัวแฟนเราไปด้วยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดตัวพอดีชวนเขาไปแล้วเขาก็ว่างเราก็อยากให้แฟนคลับเราได้เจอเขาก็เขินมิวก็มีไปดึงเขาขึ้นมาเต้นเขาก็เขินมีให้คำสัญญากับแฟนคลับไหมว่าจะดูแลเรามีไหมนะจำไม่ได้แล้ววันนั้นแต่ก็มีขึ้นเวทีสัมภาษณ์ด้วยกันก็มีแฟนคลับถามคำถามเรามาเราก็ตอบเหมือนมีเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังด้วยวันนั้นก็ไม่รู้นะนึกว่าวันเกิดตัวเองจบไปแล้วเพราะผ่านมาสักพักแล้วนึกว่าไปทานข้าวปกตินัดกับพวกเพื่อนๆไว้วันนั้นที่เซอร์ไพรส์เพราะมีหลายท่านพี่เต้วพี่แมทที่ไม่ได้อยู่ในการนัดหมายวันนั้นทำหมกด้วยน่าจะเป็นพี่สาวคนคิดเพราะเขาเป็นตัวตั้งตัวตีในงานการนัดหมายในครั้งนี้ตกใจไหมเจอเพื่อนๆตกใจเข้ามาเห็นเพื่อนๆใส่หมวกก็คิดว่าเอ๊ะจะขอแต่งงานอีกรอบหรือเปล่าคือไม่รู้ว่ามาในโอกาสอะไรจะขอแต่งงานอีกรอบแบบมีเพื่อนหรือเปล่าตอนนี้ระแวงไปหมดแล้วจะมีปาร์ตี้สละสดไหมไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะต้องมีมั้งคะแต่ทุกอย่างมันเร่งรีบมากเลยไม่รู้ว่าจะได้มีหรือเปล่าวันที่ไปออกรายการคือเป็นตัวเขาเองเลยจริงๆตัวเขาเองมันยิ่งกว่านั้นอีกค่ะหมายถึงว่าเขาจะมีความกวนน่ารักตลกแต่วันนั้นเขาคงเขินเลยดูนิ่งๆหน่อยแอบสังเกตไหมว่าหลังๆเขาเก็บอะไรไว้บ้างก็เก็บบ้างแต่อาจจะน้อยลงไม่รู้เหมือนกันคนอิจฉาเยอะเหมือนกันก็ฟีดแบคดีทีเดียวค่ะภูมิใจไหมเลือกคนไม่ผิดภูมิใจค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเลือกคนไม่ผิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะ